สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น QA นะครับผม QA แล้วมึงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มีสินค้าวันนี้ถ่าย2คลิปถ้าไม่อยาก QA ก็ข้ามไปเลยนะฮะมันมาจากคันปัญหาไม่ใช่ปัญหาคำถามไม่ใช่คำถามเองนะก็แค่เราคุยกับลูกค้านะครับแล้วเขาก็ปรึกษามาเรื่องเกี่ยวกับพวกมีด Spyderco S110V กับ VG10 อันไหนมันดีกว่ากันพี่ผมใช้งานในพื้นที่ที่มันเป็นใกล้ๆเป็นหัวเมืองชายทะเลเขาใช้แถวๆชลบุรีนะครับพี่ส่งสินค้าไปก็คือลูกค้าอยู่ที่ชลบุรีแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะเรานอกเรื่องก่อนมั้ยว้าวออกมาก่อนเลยดูเหตุการณ์มาเกี่ยวกับมีดกับอะไรนะช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับมีดก็จำไว้วัยรุ่น6รุม1ได้มั้ยได้มีข่าว6รุม1แล้วก็สูญเสียกันไปฮะบางคนก็สูญเสียชีวิตไปบางคนก็สูญเสียอิสรภาพไปนะครับก็ว่ากันไปนะพูดถึงเรื่องวัยรุ่นเนาะเราเคยวัยรุ่นมาก่อนถูกไหมแล้ววัยรุ่นเด็กๆอ่ะมันคิดอะไรไม่เป็นหรอกแม่งรักเพื่อนวันๆแม่งคิดที่อะไรไม่ได้หรอกจริงมันไม่ต้องทำงานหาเงินเลยดิมันไม่ต้องทำอะไรมันวันๆเดินเบ่งอ้าวมีเรื่องกับบ้านนี้เอาไปเคลียร์กันเอายกพวกไปเฮ้ยมึงไปกับกูไอ้พวกเพื่อนๆก็รักเพื่อนใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครมองซ้ายมองขวาแม่งก็มีแต่เพื่อนนี่หว่าความรู้อะไรก็ยังไม่มีรับผิดชอบก็ยังไม่มีอ้าวไปเดินไปเอาไปหาเรื่องเขาอีกอ่ะโอเคตามภาพข่าวพี่เห็นครับโอ้พี่เข้าข้างใครใจเย็นๆค่อยๆฟังใจเย็นๆค่อยๆ คิดนะครับไอเหตุการณ์ที่เกิดแม่งบันดาลโทสะกันทั้งนั้นละฮะที่มันเกิดเรื่องเกิดราวแบบเนี้ยย้อนไปสมัยก่อนเฮ้ยไอการเป็นนักเลงแม่งเท่นี่ว่าดูเท่นะดูเท่ไหมโอ้ยเนี่ยเธอฉันนักเลงนั่งหลังห้องแล้วแม่งตัวไหนแม่งดูดบุหรี่ตรงไอ้แถวๆห้องน้ำเนี่ยนะแม่งโอ้โหแม่งดูเก๋าแล้วแบบรวมกันเป็นกลุ่มๆอ่ะแม่งดูแบบเฮ้ยมันได้ขายตังค์ได้มันดูดีไหมดูดีไหมแต่ก่อนผมไม่ใช่เป็นเด็กแบบนั้นนะผมเป็นเด็กโดดเรียน โดดเรียนคือโดดการศึกษาผมไม่เข้าเรียนฮะ เสียเวลาว่ะอยู่ข้างนอกดีกว่าเราไปไหนอะมึงโดดเรียนโดดคนเดียวด้วยนะผมโดดเรียนผมโดดคนเดียวนะฮะไปเขาใหญ่ไหมไปดูเก้งดูเสือดูเหี้ยอะไรก็ได้ที่นั่นน่ะที่ไหนก็ได้ที่แม่งไม่ใช่โรงเรียนอ่ะประมาณอย่างนั้นนะโดดเรียนบ่อยครับแล้วก็ถ้าไปสายก็เขาจะให้เซ็นชื่อตรงทางเข้าอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปแบบกองแน่นอนนะผมก็เซ็นชื่อเพื่อนผมไป ไม่มีปัญหาสบายมากครูที่มาดูข้างหน้าจะรู้ว่ากูชื่ออะไรเขาไม่รู้หรอกเดินก็ไปเขาก็ไปแค่ดูรายชื่อว่ามันชื่อนามสกุลครบไหมเท่านั้นนะแผนผมยังไม่แตกด้วยนะเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้นะครับดูก่อนนะไอ้พวกจะไปรังแกเขาเฮ้ยใจเขาใจเราอะแล้วถ้าแบบสุดๆจริงๆนะฮะผมนี่วัยรุ่นแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับสุดๆจริงๆนักเลงรักเนี่ยผมนักเลงตัวจริงเลยใครอยากด่าเลยด่าเลยใครจะว่ามึงไม่ดีจะด่าเฮียหาเอาเลยด่าเลยใครอยากด่าเลยด่าเลยผมจะนั่งฟังเงียบๆเลยเอามึงเอาหนึ่งว่าที่เอาว่าด่าเลยกูคงเลวขนาดนั้นจริงๆนั่นแหละกูขอโทษเว้ยถ้าคุณขนาดเป็นคนที่ไม่ผิดแล้วขอโทษคนได้นะอะไรก็ทำอะไรมึงไม่ได้หรอกมันเป็นแค่มลภาวะทางเสียงไอ้เหี้ยเครื่องหินเครื่องเครื่องอะไรเข้ามาหน่อยก็มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวกูไปตามเก็บเงินที่มึงนั่นแหละใครคว้างมาติดกล้องติดอะไรใช่ไหมอันนี้คว้างสร้างความเสียหายราคาเท่าไหร่ล่ะก็ว่ากันไปเลยฮะใครอยากว่าอยากด่าผมจำไว้นะลุงๆบอกหนุ่มๆเด็กๆสมัยนี้พาลูกพาอะไรมาดูลองมาฟังกูหน่อยนะมึงต้องทนให้ได้เรื่องแค่นี้โอ้ยมันเป็นศักดิ์เด็กๆศักดิ์ศรีแม่งโอ้โหสูงค่ามากศักดิ์ศรีนี่เป็นอะไรที่สูงค่ามากๆเลยนะครับหลายคนเขานำเสนอนะโอ้โหนี่มาแบบแนวออกดราม่าเลยมึงเกาะกระแสดราม่าไงแว่นหลายคนเขาก็ออกมาแบบมาว่าเอ้ยไอ้นี่ไอ้นั่นเด็กมันดีผมก็ว่าก็ตามนั้นแหละผมก็แค่บอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดแบบเนี้ยเราดึงเป็นอุทาหรณ์กันมั้ยมาถอดรหัสกันดูมั้ยว่าไอ้ความเป็นเด็กของเราเนี่ยเราไม่เคยโดนคนด่าคนว่าคนดูถูกด่าพ่ออย่างเงี้ยด่าแม่เงี้ยเฮ้ยไม่ชอบเว้ยแต่ถ้ามันด่าบ่อยๆชินมั้ยชินผมอ่ะใครอยากด่าด่าเลยใครขับรถปาดหน้าผมเบรกเลยนะแล้วไปเลยพี่โชคดีครับสงสัยพ่อจะเสียแล้วล่ะผมเห็นใจพี่นะพี่ขับรถเลยพี่ขับระวังหน่อยนะครับขอให้พี่รวยด้วยขับไปไม่แปลกใครปาดหน้ากูปาดเลยใครอยากอะไรตามสบายเลยพี่ผมยินดีเบรกให้เลยผมให้พี่ไปเป็นคนแรกเลยให้พี่ไปเป็นแชมป์เลย
ให้พี่ไปมีความสุขของพี่เลยแต่พี่ขับรถระวังไปชนเขานะเออเดี๋ยวชนหักซ้ายหักขวาคอหักตายนะระวังนะเว้ยไปเลยครับตามสบายใครบีบแต่ผมลงซ้ายให้เลยไปเลยพี่รีบไปหาพ่อพี่ไปเลยครับผมยินดีกับพี่ด้วยไปดูหน้าพ่อเร็วๆนะครับพี่เออขับรถระวังนะไปไม่มีฮะไม่มีมาบันดาลโทสะอะไรผมแก่แล้วไงผมปลงแล้วผมไม่รู้จะไปเอาอะไรกับคนพวกนั้นน่ะมันไม่ได้อะไรอ่ะน้องนะครับอดทนทนให้ได้คือว่าคนมันก็พูดให้ฟังอ่ะมันจะด่ามึงในความคิดที่มึงก่อเรื่องของมาอีกไม่ยอมอ้าวโอเคพี่ครับผมขอโทษเอ้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้ขอโทษเดี๋ยวมันต้องมีกราบตีนถูกมั้ยเอ้ยมันต้องกราบตีนอ้าวพี่อ้าวเป็นกูทําไงได้ครับพี่ให้ผมไปกราบตีนที่ไหนดีครับเอ้ยกราบตรงนี้คนมันน้อยจังพี่เราไปกราบกันแถวๆบ้านพี่มั้ยไปบ้านพี่เลยเออไปหาพ่อแม่พี่มั้ยให้คนมันเยอะๆอ่ะให้มันอลังการหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมเอาพวกถ่ายรูปไปด้วยอ่ะเอาญาติเราไปอ่ะเป็น10 20คนเดี๋ยวผมไปกราบตีนให้พี่พี่เตรียมพี่ขัดตีนพี่ให้เงาเลยฮะไปเลยไปเอาไปโรงเรียนก็ได้เอ้ยเรียนอยู่เปล่าไปที่โรงเรียนเลยเดี๋ยวกูไปที่โรงเรียนเลยเออเดี๋ยวกูไปกราบตีนที่โรงเรียนเลยนัดวันเลยพี่นัดวันเลยพี่ว่างวันไหนพรุ่งนี้พี่ว่างไหมแม่งจะงงเฮ้ยมึงกวนตีนไม่ได้กวนตีนผมกราบจริงๆพ่อมานี่เนี่ยอะไรเขาจะให้ผมไปกราบตีนเฮ้ยเรียกโทรเรียกเขาไปโทรเรียกเพื่อนก่อนนะมาเอาญาติเอาเนี่ยน้าผมพี่คุยหน่อยพรุ่งนี้จะไปกราบตีนกันผมบอกน้าแล้วไปพี่ไปกราบขี่ตีนพี่ครบไหมครบนะเออพี่ไปนะพี่ห้ามขานะพี่ตกลงกับผมแล้วนะถ่ายรูปก่อนนะพี่ผมขอโทษจริงๆพี่แต่ต้องเป็นภาระจริงอ่ะเออเฮ้ยพี่โวยวายเลยเสียงดังเลยเฮ้ยพี่เอากราบตรงนี้ก็ได้คนแม่งออกกันมาเต็มแล้วเอาพี่มาคนมาตรงนี้ก็ได้สักขีพยานมีเยอะพี่มากราบตีนกันมาเร็วๆล้างตีนมายังไปล้างในบ้านก่อนมาแม่งจะงงเอาพี่ไปไหนอ่ะมานี่ก่อนถ่ายรูปมันก่อนแล้วเราจะกราบตีนกันแล้วไลฟ์เลยใครมีไลฟ์สดเลยเอาเลยมึงว่ามันจะอยู่ให้มึงกราบตีนไหมกูค้านเข่าเกาะขามึงเลยนะกูไม่ยอมนะมึงสัญญากับกูแล้วนะสัญญาลูกผู้ชายนะเว้ยมึงอ้าวลูกผู้ชายไม่เหรอกูล็อกขาเลยกูไม่ปล่อยให้มึงไปไหนเลยอ่ะมาเลี้ยงเลยมาเร็วกูจะกราบแล้วจะให้กูมึงเลี้ยงตีนก็มาให้กูกราบหรือให้กูเดินไปกราบทีละตีนเอ้ามาเลยไม่มีปัญหานี่ทางมาคนมันจะเยอะเว้ยคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดกระแสนั่นแหละพี่แล้วตอนนั้นมึงดราม่าร้องไห้ไปเลยนะก้มกราบก้มเข่าแม่งจะชักตีนออกมึงวิ่งกราบเลยวิ่งตามเลยมึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาจริงนะกราบเลยนะเออเอาเลยเรียกคนมาเยอะๆต้องใช้สมองน้องต้องใช้สมองอย่าใช้อารมณ์ดูวิชาพระพุทธศาสนาลองไปอ่านแล้วแบบลึกซึ้งดูนะครับลองห้ามกิเลสดูสิสมมติว่ากิเลสยิงกิเลสมาปุ้งกิเลสบินมาเป็นมีสไปเดอร์โก้ไอ้เหี้ยเคยดูแมทริกไหมหยุดกิเลสไอ้เฮียก็จะเด้งกลับไปหาคนที่ส่งมันมาทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูเป็นนีโอมึงยิงมาเหอะไอ้เฮียมึงยิงมาทำอะไรไม่ได้หรอกมึงด่าใครก็ด่าไปอะเรื่องของมึงเลยมันเป็นความสุขมึงกูยินดีด้วยเราต้องยินดีด้วยนะกับการที่เป็นความสุขของเขาอะเราต้องรู้สึกว่าเออเขาคงมีความสุขในการด่ากูแหละดีแล้วอย่างน้อยมึงนอนหลับโว้ยเพราะจิตคุณมันไม่ไปจับอยู่กับไอ้พวกไอ้เรื่องพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะนะเหมือนปัญหาถ้าจิตคุณไม่ไปจับกับปัญหาคุณก็ไม่ต้องแก้ปัญหานั้นถูกไหมปัญหานั้นก็อ้าวมีปัญหามาก็ดีปัญหาไปกูไม่อยากแก้มันเป็นปัญหาของมึงกูมันหน้าตาไม่ดีมันเป็นปัญหาของมึงที่มึงจะไม่ชอบกูแต่กูก็ยินดีด้วยนะที่มึงได้ผ่อนคลายทุกข์มาบางส่วนแล้วเอาปัญหากลับไปกูคงแก้ไม่ได้ว่ะกูคงหล่อไม่ได้เอ้ยเอี๊ยบอมึงมันเลวอ้าวพ่อด่าพ่อเร็วพ่อมาหน่อยเร็วพ่อเร็วจริงเปล่าอะไรไปเรื่อยอะด่าเอ้ยไอ้ขี้ขาดใช่กูขี้ขาดถ้ากูเก่งอะกูไปเป็นนักกีฬาแล้วโอ้ยมึงมานี่เลยวันนั้นพี่ผมขอโทษครับทั้งที่กูผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้นะถ้ากูขอโทษแล้วมันทำให้มึงสบายใจก็ไม่มีปัญหานี่ไม่มีปัญหาเลยประมาณนั้นนะถ้าคุณทำแบบนี้ได้ครับแล้วสุดท้ายก็คือใจเขาใจเราฮะเอาเข้ามีดไหมกูรู้แล้วทำไมรายการกูคนมันน้อยกูรู้มานานแล้วเปลี่ยนนิสัยไหมไม่เป็นอย่างนี้อ้าวขึ้นวันนี้เพื่อนเขาถามมานะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาซื้อสไปเดอร์โก้โอ้โหมาสเปคมาพี่ครับมาแต่เช้านะพี่ครับมีพาราสองไหมฮะมีครับผมมีพาราสอง S45 VN G10 ครับ
หายไปพักนึงพี่ครับเอาครับเอ้าเหี้ยถ่ายรูปถ่ายอะไรส่งไปปุ๊บเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยนักสะสมธรรมดาทั่วๆไปไม่คุยเยอะไม่อะไรมากนะโอเคมารูปแคปแบบนี้ชัดเลยนักสะสมคุยไปคุยมาพี่ครับเนี่ยเป็นมีดที่ราคาสูงเล่มแรกที่ผมใช้จะซื้อไปใช้เหรอพารา2เนี่ยนะ G10 เนี่ยนะซื้อไปใช้คุณคงเป็นหนึ่งในประมาณสักแค่5คนน่ะที่ผมเห็นน่ะเขาซื้อแล้วไปใช้อ่ะผมเริ่มสนใจบุคคลคนนี้มากเลยฮะส่วนใหญ่นะครับ 90% นะผมถั่วๆนะเขาซื้อสไปเดโก้ไอ้ตระกูลพวกอย่างเงี้ยตระกูลที่มันแบบสูงกว่าเนทีฟตัวอเมริกันผมตัดที่เนทีฟนะเนทีฟคนใช้เยอะสูงกว่าเนทีฟอ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในตู้แล้วมันจะถูกเอามาคุยกันในวงเล่าแล้วก็โดนเพื่อนตบเป็นอย่างนั้นเสมอเราไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่ตัวไลท์เวทด้วยตัวไลท์เวทก็คือคนก็ยังซื้อไปใช้บ้าง 70% ส่วนใหญ่ซื้อไปเก็บซื้อไปดมไอ้เหี้ยมีดเล่มครึ่งหมื่นน่ะแล้วปัญหาที่เขาถามมาอีกนะเว้ยเขาถามผมว่าผมก็งงๆเนี่ยผมอยู่หัวเมืองชายทะเลครับพี่ผมอยู่หัวเมืองชายทะเลแล้วก็มันจะมีเหล็ก S110 ใช่ไหมครับแล้วก็ S110 กับ VG10 อ่ะมันตัวไหนมันดีกว่ากันครับหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวทิศใจเย็นก่อนนะทิศเดี๋ยวเฮียเลี้ยงให้ฟังนะฮะสมมตินะครับสมมติตัวนี้เป็นพารา2ที่ลูกค้าซื้อไปแต่ตัวนี้เป็นพารา3สมมุตินะครับสมมุติว่ามันเป็นพารา2พารา2เหล็กมันก็จะเป็น S45VN เหมือนตัวนี้นะครับโอเคไหมฮะเราไม่หลงประเด็นนะฮะโอเคตัวต่อมาครับเขาถามว่า S110V นะครับกับ VG10 สมมุตินะฮะสมมุติตัวนี้ Emphasis ทำที่จีนนะเหล็กเป็น 8CR43VN แต่ผมจะสมมุติให้มันเป็น S110V นะครับเพราะว่าอีกตัวอยู่ที่ร้านสมมุตินะสมมติ S110V นะครับและตัวสุดท้ายก็คือ VG10 ที่เขาถามมาเขาซื้อตัวนี้เขาถามว่าตัวนี้กับตัวนี้อันไหนดีกว่ากันนี่คือการเรียงลำดับคุณสมบัติของมีดของผมอันนี้เป็น S1 นะแต่ผมสมมุติว่ามันเป็น VG10 นะตามไปด้วยกันนะค่ะถ้าเข้ากลางๆคลาสอาจจะตามไม่ทันนะไปไล่ย้อนดูตั้งแต่แรกเดี๋ยวงงนักศึกษา อย่างนี้นะครับมาเขาถามตัวนี้กับตัวนี้เขาซื้อตัวนี้ไปนะผมถามกับมันรับยากไหมพี่อะไรเงี้ยเขาถามเนี่ยมันรับยากไหมมันรับไม่ยากหรอกแต่มันก็ค่อยๆรับไปใช่ไหมธรรมดารับก็ได้แต่ต้องค่อยๆรับไปใจเย็นๆนะครับเพราะว่าวัสดุมันแข็งจะทำให้มันตั้งคมมามันก็โอเคอ่ะก็ต้องใช้ฝีมือนิดหน่อยนะครับในมุมผมนะในมุมผมลูกค้าผมส่วนใหญ่80-90%เขาซื้อไปสะสมไอ้มุมที่จะซื้อไปใช้อ่ะน้อยมากนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้มันจริงๆผมจะบอกคุณอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะใช้มันจริงๆนะครับคุณไม่ต้องไปซื้อหรอกครับถ้าคุณไม่ได้อยากได้มันอ่ะแค่นี้พอแล้ว S45VN นะแม่งสุดยอดละแม่งสุดยอดละเพราะอะไรเหล็กตัวเนี้ยเหล็กประดิษฐ์ตัวเนี้ยแม่งอยู่ในพรีเมียมสตีลแล้วมันกลุ่มแบบเขาเรียกอะกลุ่มไฮเอนด์น่ะมันอยู่เนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่คลาสเดียวกันแล้วนะมันอยู่ไฮเอนด์นะครับมันเป็นกลุ่มพรีเมียมแล้วแต่ไอ้เช่นเนี่ย S110V มันเป็นซูเปอร์สตีลที่เขาออกแบบมาแข่งกันเหมือนรถโปรโตไทป์อ่ะเข้าใจมั้ยถ้าคุณมีนี่อยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้อยากได้มันมากๆหรือพี่ไม่ได้ผมต้อง S110V ให้ได้ผมอยากจะใช้มันใจจะขาดอย่างเงี้ยคุณคงเป็นคนแรกในประเทศไทย อยากซื้อก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอยากซื้อก็ได้ไม่แปลกแต่ว่า2ตัวเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอยู่ประมาณเนี้ยมันแก็บมันต่างกันไม่มากหรอกตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กประดิษฐ์ที่เอาไว้คุยกันตัวนี้เป็นเหล็กประดิษฐ์ที่เอาไว้คุยกันเหมือนกันเรื่องระบบล็อกดีด้วยนะครับไม่มีปัญหาเลยตัวพาราเนี่ยเราซื้อที่เหล็กด้ามล็อกซื้อแม่งครบองค์ประกอบมีดเลยนะครับคือแม่งดีจัดเลยที่ผมบอกไงเนี่ยโอเคละถ้าคุณมีพารา2อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะอยากได้เองไม่แปลกครับไม่แปลกที่สิ่งที่คุณจะอยากได้มันจะสูงกว่าสิ่งที่คุณมีปัญหาต่อมาครับเขาถามว่า IS110V เนี่ยกับ VG10 อันไหนดีกันS110V ดีกว่าแพงกว่า VG10 เยอะเลยครับอ้าวแล้วคุณจะมองหา2ตัวนี้ตามคำตอบของผมไหมถ้าคำตอบคือใช่พี่ก็เลือกเอาเพราะพี่อยากจะได้ตัวล่างมีดที่ตัวคุณสมบัติล่างกว่าตัวนี้นะครับใน VG10 คุณจะหาได้ใน Endura Delica ลักษณะจะเป็นแบ็คล็อกมีดบางๆแบบนี้ยกเว้นแต่ว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเชฟมีดหรืออยากจะมีมีด2เล่มมันไม่เหมือนกันนะ VG10 มันจะอยู่ในพวกตระกูลญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเชฟจะเป็นประมาณแบบนี้จะเป็นระบบแบ็คล็อก
พี่ผมอยากได้แบ็คล็อกอีกสักเล่มนึงโอเคคุณสนใจใช่ไหมคุณก็ซื้อได้ VG 10ถามต่อไปครับคุณใช้ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ชายทะเลนะครับพื้นที่ชายทะเลถูกปราบเรียบร้อยด้วยคำว่า stainless steel แล้วครับทีนี้ผมกลับมาที่ Emphasis ของจริงแล้วนะ Emphasis เป็น stainless เบอร์8 CR 13 MOV ตัวนี้เราเรียกมันว่า stainless steel อยู่ต่ำกว่า VG 10นี่เป็นเหล็กที่เราเจอ 80-90% ในโลกเลยแม่งเป็นเบอร์เนี้ยผมก็เรียกว่าสแตนเลสไฮคาร์บอนกลุ่มล่างธรรมดาแค่ความเป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยมันก็ใช้ในพื้นที่ทะเลได้แล้วโอเคไหมฮะไม่ต้องไปมองหาถึง VG 10ก็ได้นะถ้าคุณไม่มีปัญหากับตัวนี้ถูกด้วยถูกกันนี่ด้วยพี่เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาผมคุณก็ไปเลือกเอาตามที่ผมบอกแล้วกันแต่ถ้าเอามาลุยในน้ำทะเลจริงๆที่เขาออกแบบกันก็คือ H1 ไอ้ด้ามเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่คือเหล็ก H1เหล็ก H1 มีไว้ใช้ในน้ำทะเลเลยป้องกันการกัดกร่อนแบบสูงเลยเพราะเขาแก้ปัญหาเรื่องสนิมเลยฮะมันจะไม่เกิดสนิมเลยยกเว้นตามจอยตามซอกนี่นะเล็กๆน้อยๆแต่ที่ใบเนี่ยไม่มีเลยนะครับเทคโนโลยีตัวนี้มีไว้แก้สนิมถ้าพูดเรื่องแก้สนิมไอเหี้ยเนี่ยสูงกว่า S110V อีกสุดติ่งด้านนี้เลยฮะแต่ S110V มันสุดติ่งเรื่องความแข็งเรื่องคุณสมบัติความแข็งเรื่องสเตรนท์เรื่องความแข็งความเหนียวคุณสมบัติการเป็นมีดที่ดีในมีดบกอันนี้เป็นมีดที่ดีในมีดทะเลแต่ขอโทษฮะรักษาคมก็พอๆกับ 8CR 13 MOV ผมอาจจะสับๆไปหน่อยนะฟังที่ผมพูดราคารักษาคมอาจจะพอๆกับ 8CR 13 MOV เลยแต่กันสนิมได้ดีกว่าคุณลองไปเลือกเอาแล้วกันแต่ถามว่าถ้าคุณไม่ได้ไปดำน้ำหรือไม่ได้ใช้กิจกรรมอะไรจริงๆ H1 ก็แทบจะไม่มีความสำคัญกับคุณเพราะใช้ตัวเนี้ยมันทื่อเร็วมันทื่อเร็วกว่า S45VN อีกเกือบ2เท่าเลยนะขอรับหน่อยแต่แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกยังไงทาง Spyderco ก็มีผลิตภัณฑ์มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับนี่คือการนำเสนอในรูปแบบของการขายสินค้านะครับผมบอกเลยนะว่ามีแต่ละอย่างมันออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อการใช้แบบไหนนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะเอาไปใช้ทำอะไรผมบอกคุณสมบัติไปหมดแล้วที่เหลือก็จิ้มเมาเลือกใช้ถ้าอยากได้ S110V หน้าตาเหมือนอย่างนี้เลยนะสมมุติเป็นพารา 2นะผมว่าคุณเริ่มจะสะสมมาแล้วแหละเพราะระบบล็อกก็ไม่ต่างอะไรไม่ต่างกันเลยอ่ะต่างกันแค่เหล็กกับรุ่นแค่นั้นก็แล้วแต่ฮะบางคนอาจจะใช้สูตรไขว้ไปไขว้มาเก็บเหล็กเก็บจากอะไรแต่เขาบอกเท่าที่ฟังเขาเป็นคนใช้มีดก็สไปเดอร์โก้ยินดีด้วยนะครับที่จะมีคนอย่างคุณเพิ่มเข้ามาในโลกนี้เป็นคนที่ใช้ในปริมาณที่น้อยนะฮะเป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยมากที่เขาใช้กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาเก็บก็ยินดีด้วยนะครับพี่ที่เจอมนุษย์แบบไม่ค่อยเจอเอางี้ดีกว่านะไม่ค่อยเจอในเมืองไทยก็แล้วกันนะครับแต่อาจจะเจอในลักษณะของฝรั่งก็เด็กจบนอกมาเปล่าไม่รู้เขาฝรั่งนี่นะต่างชาติเนี่ยมาเดินที่ร้านเนี่ยซื้อพารา2พารา3ซื้อเหี้ยอะไรปุ๊บของมึงฝากทิ้งด้วยอ่ะใช่มันเป็นของใช้บ้านเขาแล้วมันเสือเป็นของสะสมบ้านเราเท่านั้นเองบ้านเขาก็แค่เขาอยากใช้อ่ะมันไม่มีปัญหากี่ดอลลาร์ก็ว่าไปอ่ะจ่ายเป็นดอลลาร์ด้วยนะมึงว่าไปเลยอ่ะก็แล้วแต่ตามนั้นแล้วแต่เมืองไทยก็อาจจะยังเป็นอยู่สิ่งของสะสมอยู่นะครับมันก็เลยฝังหัวมาของผมเนี่ยผมมาฝั่งขายที่ส่วนใหญ่จะขายของเล่นให้เขาซื้อไปเล่นแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยที่ขายไปแล้วเขาซื้อไปใช้จริงๆเนี่ยมันน้อยมากผมก็เลยบอกว่าโอ้คนอย่างลูกค้านี่ผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับ